ว่าอยู่คุยอะไรล่ะวันนี้เรามาที่เรือแตงโมเรือแตงโม
ไม่มีอะไรพิเศษเราก็คิดว่าน่าจะมีอะไรปรับขึ้นมาแสงสีเสียง10นาทีก็แค่แปลกตาเพราะจริงก็มาดูทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้เวลามาฮ่องกงแต่ครั้งที่แล้วมานี่ไม่ได้ปีที่แล้วที่มาไม่ได้เข้ามาดูนึกว่าจะเปลี่ยนไปบ้างก็สวยดีครับเดินกลับโรงแรมโรงแรมผมนี่อยู่แค่ข้ามถนนมาอยู่ด้านหลังของเพนินซูล่าก็สะดวกฮะอยู่ชิมซาชุยนี่ของ อยู่บนถนนนาธานนี่ห้างสรรพสินค้าเยอะแล้วก็ของกินก็หาไม่ยากแต่ประเด็นคือเดินไม่ไหวไปไหนไม่ค่อยได้แค่ยิ้มลูกค้าก็เหนื่อยแล้ว